ครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับครับแล้วก็ชื่อโอนนะครับผมครับผมก็ชื่อเงินอนุภาพหนุ่มใสนะครับรับบทเป็นอาทิตย์ครับโอนครับรับบทเป็นดาวตกครับผมนะครับไม่ถึงว่าภาพรวมของซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเพื่อนมหาลัยครับผมแล้วก็มีความเป็นเรื่องส่วนมากก็จะโชว์ถึงความสัมพันธ์ของเพื่อนในรั้วมหาลัยแล้วก็ความสัมพันธ์ในแต่ของตัวละครแล้วก็ในแต่ละคู่ครับผมว่าแต่ละคู่ค่อนข้างที่จะมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะชัดมากๆเลยครับแล้วก็จะได้เห็นในแต่ละด้านของแต่ละคู่ครับผมใช่เรื่องราวของเราขออนุญาตเกริ่นก่อนครับเริ่มมีที่มาครับด้วยความที่ว่าดาวตกนะครับก็คือตัวเองนะครับเป็นเด็กที่มีเซนส์สามารถที่จะมองเห็นผีได้ครับผมเท่ากับว่าโอ๊ตหรือไม่ใช่โอ๊ตดาวตกก็จะไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์นึงที่ไม่มีใครกล้าอยู่เลยเพราะว่าเขาลือกันว่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยผีดุมากแต่มีเพียงอาทิตย์คนเดียวครับที่เป็นคนที่ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นกล้าที่จะมาอยู่กับดาวตกแล้วก็เป็นรูมเมทกันครับแล้วหลังจากนั้นก็ขอไม่สปอยดีกว่าใช่ครับผมหน้านี้บทบาทเกมใกล้ตัวถ้าบทอาทิตย์นะครับก็ค่อนข้างที่จะท้าทายอยู่ครับเพราะว่าผมก็จริงๆผมก็นึกตัวเองไม่ออกกันว่าผมจะเป็นหมอได้ยังไงเป็นได้ไหมครับเป็นได้ไหมครับแต่ก็จริงๆก็ลองดูมันก็คาแรคเตอร์ค่อนข้างตรงเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นหมอเถื่อนหมอเถื่อนเหรอครับเป็นหมอห้าหมอที่เกเรนิดนึงหมอที่เกเรหมอที่ค่อนข้างที่จะกวนๆก็ได้อยู่ครับได้อยู่ถ้าเกิดทุกคนบอกว่าได้อยู่ก็ได้อยู่ครับผมครับผมส่วนคาแรคถึงว่าดาวตกใช่ไหมครับดาวตกก็จะเป็นคนที่มีอารมณ์สุนทรีย์อะค่ะแบบเงียบๆว่างๆชอบนั่งวาดรูปรับงานฟรีแลนซ์วาดรูปวิวรับจ้างวาดรูปทำกราฟิกอะไรอย่างเงี้ยครับแบบซอฟๆไม่กล้าพูดน้อยอ่อยหนักอะไรแบบนี้ครับเป็นอินโทรเวิร์ตไหมเป็นอินโทรเวิร์ตเลยน่าจะไม่เก่งเป็นอินโทรเวิร์ตเลยเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขามีเซนส์ที่6เขาเลยไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้เยอะส่วนมากเขาก็จะเก็บทุกอย่างที่เขารับรู้หรือว่ารู้สึกได้เนี่ยเอาไว้ข้างในอันนี้ก็คือเพิ่งรู้เหมือนกันเลยจริงๆครับโอเคคือจริงๆแล้วอ่ะคือต้องบอกนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครเล่นคู่ผมก็ไม่รู้มาก่อนเลยจนวันฟิตติ้งก็คือ2วันที่แล้วก็เจอโอ๊ตก็เซอร์ไพรส์อยู่นะก็แอบแบบอุ๊ยตกใจด้วยเราเล่นกับไอ้นี่เหรอวะไม่ใช่ตกใจด้วยแล้วก็ดีใจด้วยเพราะว่าน้องอ่ะคือผมรู้จักน้องอยู่แล้วแล้วก็เคยร่วมงานกันมาก็จะรู้มือกันอยู่แล้วว่าโอเคโอเล่นได้ครับผมครับผมไม่ค่อยห่วงครับผมที่เราว่าเป็นคู่กับเขาแข็งมากคือโอ้ยเสียงหายคือเสียงตองเลยเหรอเสียงหายตอนที่โอรู้จริงๆโอเพิ่งรู้มาไม่นานมีเลยครับตอนที่รู้ว่าพี่เงินจะได้รับบทเป็นพี่อาทิตย์ซึ่งเล่นกับโอก็รู้สึกว่าก็ดีใจครับรู้สึกว่าโอเคก็รู้จักกันมาเคยร่วมงานกันมารู้จักกันมานานแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะจุนกันไม่ยากแล้วก็เห็นผลงานของพี่เงินมาพอสมควรทุกวันนี้ก็ยังตามอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบค่อยได้เจอได้คุยกันภายใน10ปีแต่ว่าก็ยังเห็นอยู่ในฟีดใน IG ใน Twitter ในหน้าจอบ้างอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็รู้สึกว่าพี่เงินน่าจะเป็นคนที่สอนเราได้เพราะว่าพี่มาเจอครั้งนี้พี่เงินดูเป็นผู้ใหญ่ที่โตขึ้นเยอะมากๆเลยครับครับใช่ครับเมื่อวานซืนใช่ครับครับผมใช่ก็ใกล้ที่จะเปิดกล้องคิดคาดว่าน่าจะประมาณต้นเดือนพฤษภาครับน่าจะพูดได้ใช่ต้นเดือนพฤษภาครับใช่จริงการเวิร์กช็อปอะครับก็คือมีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วใช่ถึงว่าเราจะเวิร์กช็อปยังไงบ้างใช่รวมถึงมีการแบบบีฟคร่าวๆว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้จะเป็นการร่วมงานกับพี่นิวนะคะใช่ครับใช่คิดว่าจากอดีตที่เราเคยทำงานเขาและปัจจุบันที่คณะคนที่เราเจอก็คิดว่าอารอนิวดูจากการที่เจอนักแสดงทุกคนครบเกือบครบแล้ววุ่นวายแน่นอนวุ่นวายแน่นอนครับจริงคือกองระเบิดแน่นอนครับผมแต่ก็
มันก็จะเป็นสีสันของกองอะเนาะใช่ครับเออแต่ว่าถ้าอยู่ในพาร์ทของการทำงานน่ะผมเชื่อว่าทุกคนมืออาชีพก็คือตั้งใจทำแน่นอนและผมเชื่อว่ามันต้องออกมาดีครับผมใช่โอ้รู้สึกว่าที่พี่เงินบอกว่าน่าจะมีสีสันเพราะว่าพี่ๆน้องๆทุกคนในกองที่เล่นเรื่องเดียวกันเนี่ยครับทุกคนอายุพอๆกันหมดเลยครับแบบอายุแบบเจนเดียวกันเลยคิดว่าน่าจะคุยกันดูเรื่องแล้วก็น่าจะสนุกครับผมได้ครับอย่างนี้เราได้รับบทบาทเป็นผู้เล่นนี้แล้วก็ดาวตกนะวันนี้เราเปิดกองแต่ว่าเดี๋ยวเราอยากบอกอะไรตัวละครของเราบอกตัวละครใช่ไม่ถึงว่าตัวละครเราบอกไปถึงคนดูตัวเราบอกตัวละครโค้ดบอกดาวตกเก่งเหมือนกันนะที่กล้าเห็นผีแล้วไม่กลัวขนาดนั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นโอ๊ตเห็นนะโอ๊ตน่าจะลงไปนอนที่พื้นเลยใช่เพราะว่าจริงๆโอ๊ตกลัวผีโอ๊ตกลัวมากโอ๊ตแบบว่าถ้าเจอผีตายตายได้เลยแบบตายครับไม่บอกว่าตอนทำไม่ได้จะตายนะอืมถ้าถ่ายทำเราจะแยกออกไปได้ไหมเราก็นั่นน่ะสิก็เดี๋ยวต้องรอดูครับผมว่าจะเป็นยังไงแล้วก็จะบอกว่าเก่งมากสู้ๆใช่ครับก็ต้องบอกอาทิตย์ว่าเราจะเป็นนายให้ดีที่สุดแล้วก็ผมเชื่อว่ามันต้องมีอะไรทั้งอย่างนึงอ่ะไม่งั้นพุ่มกับเขาคงไม่เลือกเรามาใช่เพราะว่าคาแรคเตอร์ก็ค่อนข้างที่จะตรงใช่สำหรับอาทิตย์กับพี่เงินอาจจะมีความใกล้เคียงกันแต่ก็ไม่ได้บ้าบินขนาดนั้นเพราะว่าในเรื่องถ้าทุกคนที่เคยดูอ่ะมันจะมีความบ้าบินแล้วก็มีความทำอะไรแปลกชนิดที่ว่าเช่นปกติคนตกปลาทะเลปลาอะไรอย่างงี้อันนี้ไปตกปลาปิรันย่าต้องมันจะมีความแบบประหลาดอ่ะซึ่งมันจะมีความเซอร์เรียลนิดนึงครับผมต้องเป็นปลาปิรันย่าในป่าลุ่มน้ำอเมซอนเท่านั้นไม่งั้นไม่ทำมันเป็นความพิอาทิตย์นั่นแหละโอเคครับฝากซีรีส์เหมือนที่เคยพูดได้ค่ะเงินโอ๊ตและพี่เงินก็ขอฝากซีรีส์ Forever You Project ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยละกันนะครับครับผมแล้วก็ช่องทางการติดตามของพวกเรานะครับก็ Instagram นะครับผมก็ NGERNNN นะครับผมก็สามารถติดตามกันได้นะครับครับผมส่วนตัวโอ๊ตนะครับก็เป็น IGOETTRT ครับแล้วก็เป็น account ของ Forever You Project ก็คือ @foreveryouproject เลยครับผมก็แอดมินก็กำลังทยอยเตรียมเพราะว่าแอดมินดูแบบอยากลงไม่ไหวแล้วครับอยากให้ทุกคนด้วยเห็นครับก็ฝากด้วยพวกเราและเพื่อนๆตั้งใจมากๆครับโดยเฉพาะพี่นิวก็ฝากด้วยนะครับครับครับผมครับขอบคุณพี่ๆด้วยครับ Welcome to Star Society